ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยสเปเชียลนะครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับเนื่องด้วยดูนพาร์ท2กำลังจะเข้าเนี่ยตอนนี้แฟนๆเขาก็อยากรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับเราก็เลยอุทิศเวลาเนี่ยรายการเราวันนี้เป็นช่วงพิเศษในการนำเสนอเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันเลยนะครับในช่วงเซลลอยสเปเชียลดูนพาร์ท2ครับช่วงเซลลูลอยด์สเปเชียลสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ดูนพาร์ท2จะถูกดัดแปลงจากนวนิยายครึ่งหลังของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตสานต่อการเดินทางของพอลอะทรีดิสชายหนุ่มที่ถูกขับเคลื่อนด้วยโชคชะตาและแรงแค้นทุกอย่างได้นำพาเขาสู่วิถีของเหล่าเฟรเมนชนพื้นเมืองของดาวอาราคิสรวมถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอีกขั้นกับชานี่พอลกำลังจะกลายเป็นผู้นำผู้ที่กุมชะตาอนาคตของจักรวาลตามคำพยากรณ์ซึ่งมีเพียงเขาคนเดียวที่มองเห็นเพื่อปลดแอกชาวเฟรเมนและสร้างสมดุลให้กับทุกชีวิตบนดาวเคราะห์ใบนี้ที่เขารู้จักรวมถึงอีกหนึ่งเส้นทางแห่งการแก้แค้นพวกฮาร์คอนเนนและทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำลายตระกูลอาร์เทรดิสของเขา I see possible futures all at once and in so many futures our enemies prevail but I do see a way there is a narrow way throughแต่ทุกอย่างมันอาจไม่ง่ายเสมอไปเมื่อเขาต้องไปเชิญหน้ากับศัตรูคนใหม่อย่างเฟธรอลทาหลานชายจอมเจ้าเล่ห์และกระหายเลือดของบารอนฮักคอนเนนอีกทั้งการมาของเจ้าหญิงอิรูลันคอริโนธิดาองค์โตของจักรพรรดิผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารโหดตระกูลอาร์เทรดิสรวมถึงเลดี้มาร์โกเฟนริงผู้ลึกลับหัวใจสำคัญของดูนพาร์ท2คือสงครามและความขัดแย้งเหนือการเวลาระหว่างกองกำลังความดีและความชั่วฝ่ายหนึ่งคือเหล่าเฟรเมนซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษยชาติที่ต่อสู้เพื่อส่วนรวมเพื่อความอยู่รอดของชาวพื้นเมืองและดาวเคราะห์อาราคิสอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฮาร์คอนเนนตระกูลคู่อาฆาตของอาร์เทรดิสซึ่งเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันความรุนแรงและความโลภ I am Paul Mordim Atreides Duke of Arrakis ดูนพาร์ท2จะพาผู้ชมไปพบกับความยิ่งใหญ่ของงานสร้างงานภาพงานเสียงองค์ประกอบและฉากแอคชั่นที่เร้าใจมากกว่าภาคแรกแบบหน้ามือเป็นหลังมือหากใครที่ได้ดูหนังภาคแรกไปแล้วเราจะพบว่าผู้กำกับเดนีวิลเนฟได้วางรากฐานโลกอันซับซ้อนของดูนไว้แล้วดังนั้นการสร้างภาค2จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเกริ่นหรืออธิบายอะไรให้มากความในภาคนี้จะเต็มไปด้วยความสนุกในแบบที่ภาพยนตร์มหากาพย์สงครามไซไฟเรื่องหนึ่งควรจะเป็นมีความบูระห่ำในระดับเอพิกสิ่งที่เราจะได้เห็นในภาค2ตัวอย่างเช่นฉากรบสุดยิ่งใหญ่ที่นำทัพโดยพอลอะทรีดิสเพื่อโค่นล้มพวกฮาร์คอนเนนและฝ่ายจักรพรรดิชาคีนอนทะเลทรายยักษ์ชัยฮูลูธครั้งแรกเพื่อพิสูจน์ถึงการเป็นผู้นำเหล่าเฟรเมนและมนุษยชาติตามคำทำนายฉากพายุแม่เหล็กไฟฟ้าและฉากเร้าใจอีกมากมายที่เดนีวิลเนฟจะจัดหนักใส่คนดูแบบไม่ยั้งดูนพาร์ท2ยังเต็มไปด้วยนักแสดงแม่เหล็กชั้นนำมากฝีมือคับคั่งซึ่งการได้กลับมาอยู่ในจักรวาลดูนอีกครั้งของพวกเขาถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทิโมธีชาลาเม่บอกว่ามันเป็นความฝันที่เขาได้กลับมาสู่โลกของดูนได้เห็นเดนีสร้างวิสัยทัศน์สุดยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อดูนให้เป็นจริงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างประสบการณ์ทางการแสดงให้กับเขามากมายไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้กลับมาร่วมทีมกับนักแสดงมากฝีมือทั้งเก่าและใหม่เช่นออสตินบัตเลอร์นักแสดงที่ไม่ธรรมดาเหมือนกับตัวละครเฟธรอลทาออสตินเล่าว่าเขาต้องเตรียมตัวรับบทเฟธรอลทาเป็นเดือนๆเพื่อให้ได้พละกำลังและรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับบทเขาต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักหน่วงกับทหารหน่วยซิลของกองทัพเรือคนหนึ่งมันเป็นความท้าทายของนักแสดงและมันก็ช่วยให้เขารักที่จะอยู่ในโลกที่สร้างขึ้นนี้และพร้อมที่จะให้มันกลืนกินตัวของเขาเข้าไปส่วนทางด้านฟอร์เรนซ์พิลช์นักแสดงสาวผู้ที่เคยร่วมงานกับทิโมธีมาแล้วแต่การแสดงของเธอในภาพยนตร์เรื่องดูนพาร์ท2เรียกได้ว่าก้าวไปอีกขั้นเธอเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งดุดันและน่าทึ่งส่วนการกลับมาร่วมงานกันกับเซนเดย่าสำหรับทิโมธีเรียกได้ว่าเป็นความอุ่นใจถึงแม้ทั้งคู่จะเคยเข้าฉากร่วมกันเพียงแค่ 2-3 วันในหนังภาคแรกแต่พวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันในทันทีและการกลับมาพบกันอีกครั้งมันเหมือนกับเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีให้แน่นแฟนมากขึ้นเหมือนกับ
ความสัมพันธ์อีกขั้นระหว่างพอลกับชานี ยังไม่หมดแต่ตอนนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเซลลอยด์สเปเชียลกับดูนพาร์ท2กันต่อครับ